สวัสดีมนุษย์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก็อดแคสต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Arena Breakout ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่งเงินแทบไม่มีนะครับตอนนี้ดูตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีอะไรเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีหาเงินสำหรับคนที่เป็นสายบู๊แบบผมที่แบบชอบเอาของไปลงเฮ้ยนี่ M4 ผมยังอยู่นะเอ็นมีคนถามว่า M4 ยังอยู่หรือเปล่าอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาไปทำคลิปให้ดูนะมีตั้งแต่นานแล้วจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วป่ะยังไม่ได้ทำเลยนะครับเนี่ย M4 ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 30,000 เฮ้ยจริงๆไม่น่าจะ 30,000 นะเอาไปแยกขายดีๆอาจจะได้ 7-80,000 นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกคนกับโหมดนี้แฝงตัวนะครับเป็นโหมดที่จะให้ทุกคนเนี่ยลงไปแทรกซึมหรือว่าพูดง่ายเราจะปลอมตัวไปเป็นบอทหรือว่า NPC ในเกมนะครับแล้วก็ไปจัดการกับผู้เล่นอื่น wow. หรือเราจะไปฟาร์มก็ได้ข้อดีคือเราจะไม่เสียเงินในการเล่นเลยคือเราจะลงไปด้วยตัวเปล่าแต่ว่ามันจะสุ่มปืนนะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้ปืนพกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูซิแนะนำให้เล่นโหมดแรกนะครับไล่นะโหมดไล่เพราะว่าแผนที่แรกเนี่ยมันจะสั้นเราสามารถที่จะแบบเอาของโอ้โหผมได้ปืนพกเหรอไอ้บ้าเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยคือมันสุ่มนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันเลยโหมดเนี้ยมันจะสุ่มแล้วเราก็ชวนเพื่อนได้แต่เพื่อนไม่ออนก็ลุยคนเดียวเลยแล้วกันไปข้อดีของโหมดนี้ก็อย่างที่บอกตายไม่เสียอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงคนอื่นได้แล้วเราเอาของมาได้เนี่ยรวยก็ไม่ถึงกับรวยแต่ก็คือได้เงินมาฟรีๆนั่นเองนะครับอย่างน้อยๆต่อให้ไม่ได้เอาไปขายก็ได้เอาปืนออกมาใช้หรือว่าเอาเกาะเอาหมวกเนี่ยมาใช้กับปืนในโหมดอื่นนั่นเองนะครับโอ้มาแล้วครับสีสันทำไมมันมืดๆอ่ะอธิบายก่อนนะครับตัวเราตอนนี้จะกลายเป็นอิมพอสเตอร์หรือก็คือหน้าตาของเราจะเป็นเหมือนบอทในเกมเพราะฉะนั้นบอทในเกมเนี่ยจะไม่ยิงเรานะครับเนี่ยผมก็จะลองเดินไปดูมีเสียงปืนตรงไหนก็ฟังให้ดีนะครับเกมนี้มีสัญลักษณ์เสียงบอกนะเฮ้ยข้างหน้านี่มันคนวะนะไอ้ฝั่งนี้ก็อิมพอร์เตอร์เหรอโอ้อิมพอร์เตอร์เป็นฝูงเลยครับเนี่ยคือคนอิมพอร์เตอร์จะไม่ยิงบอทจะไม่ยิงเรานะครับถ้าเป็นโหมดเนี้ยอันนี้ก็คนหรือบอทเนี่ยเอ้ยอิมพอร์เตอร์เหมือนกันครับขู่เยอะมากเราก็สามารถเนี่ยแฝงตัวไปใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเสียงพูดนะเฮ้ยอะไรอ่ะมนุษย์เหรอเอ้าคนเนี่ยมีชื่อครับขอดูก่อนเอ้ามันมีเสียงผ้าผมก็นึกว่าบอทนึกว่าแบบพวก NPC นี่คนนะครับโหแล้วลงกันมา4คนใส่ชุดเหมือนกันผมก็นึกว่า NPC แล้วเรายิงไปคนนึงเนี่ยเห็นมั้ยเห็นหน้าตาผมมั้ยหน้าตาผมมันจะเหมือน NPC ในเกมเห็นป่ะไอ้บ้านี่มันคนมนุษย์โอ้โหในระหว่างที่เรารอโหมด Imposter 15นาทีเดี๋ยวเรามาลองขายปืนกันดูดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะแยกของแยกอุปกรณ์จากปืนเนี่ยออกมาขายได้นะครับซึ่งมันจะขายได้ง่ายกว่าแล้วได้ราคาดีกว่านะอันนี้เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมมีโมซิสอันนี้ได้มาจากคนนะแล้วผมกดขายเห็นมั้ยมันจะได้อยู่ 9,000 ซึ่งราคาโมซิสมันจะอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 9,000 นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากดขายเลยเราจะได้แค่นี้นะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบขายให้กดเช็คสินค้าอ่ะกดเช็คปืนก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างในนี้นะครับซึ่งในโมซิสคันนี้เราสามารถกดเลือกที่เครื่องหมายแว่นขยายจำชื่อไม่ได้เครื่องหมายแว่นขยายแล้วเราก็มาดูนะครับนี่ก็จะมีนี่ X7 ซึ่งแพงมากนะ X6 X7 X8 เนี่ยราคาหลายหมื่นเลยนะครับ10,000 ถึง 20,000เลย wow. แล้วก็มีอันตอนนี้เสียดายไม่ได้เป็นเก็บเสียงนะถ้าเป็นเก็บเสียงนี่จะราคาแพงมากโอเคเราสามารถดึงออกมาได้นะครับมาวางแล้วก็เห็นไหมพอมาวางเสร็จเนี่ยตัวสินค้ามันก็จะแยกออกมานะครับแล้วเอาไปขายแยกกันนะถ้าเราขายเลยตอนนี้เห็นไหมสโคป 22,000 เมื่อกี้ถ้าเราไปขายคู่กับปืนเนี่ยได้แค่ 9,000 นะแต่นี่ได้ถึง 22,000 เลยเฉพาะสโคปอย่างเดียวนะคือไม่ได้รวมปืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตั้งขายทุกคนดูอันนี้ราคามันจะขึ้นมา 12,000 ก็จริงแต่จะรีบไปกดนะครับให้ดูเลยราคาต่ำสุดก็คือตรงเส้นล่างสุดเห็นไหมให้เราเลือกราคานี้ก็ได้ก็คือกดเพิ่มไป 22,000 เนี่ยจริงๆมันสามารถตั้งเยอะกว่านี้ได้นะครับเนี่ยโอเคเราลองแยกออกมาทั้งหมดดูนะครับเนี่ยเราก็ติ๊กแล้วก็มาวางไว้ข้างนอกนะครับคืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือพูดง่ายว่าของแต่งปืนเนี่ยมันจะสามารถเอามาแยกขายแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกชิ้นที่จะขายออกได้ไวนะหลายๆชิ้นก็จะออกไวหลายๆชิ้นก็ราคาถูกหลายๆชิ้นราคาแพงเพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คสินค้าได้นะครับชิ้นที่เป็นแดงๆเนี้ยจะไม่สามารถขายในตลาดมืดได้เพราะว่ามันต้องเอาไปประกอบให้เป็นสีเขียวก่อนหรือว่าสีเทาๆนะเนี่ยถ้าขายนี้เลยก็จะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตั้งขายดูจริงๆขายอย่างเงี้ยไม่ออกนะมันมีของแต่งเยอะไปหน่อยนะแต่ผมจะลองตั้งให้ทุกคนดู 11,000 เดี๋ยวสโคปมาลองดูผมว่าสโคปน่ะออกง่ายตั้งไว้ซักอย่าลืมนะอย่ารีบกดทั้งรีบกดไปเป็น 12,000 นี่โดนคนดึงเลยนะครับอันที่ผมบอกนะไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยเราตั้งไว้ที่ 22,000 ราคาประมาณกลางๆแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นฐานรองใส่สโคปเนาะก็ 1,000 จริงๆมันออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเวลาคนซื้อสโคปมันต้องซื้ออันนี้ไปด้วยแล้วก็อันนี้เป็น
ฐานเพิ่มความยาวป่ะอ๋อขยายศูนย์เล็งโอเคอันนี้ขายน่าจะได้22,000อ่ะไม่เป็นไร22,000เราขายไปนะครับตั้งไว้ที่จริงๆจะตั้ง 1,400 เลยก็ออกเลยนะแป๊บเดียวก็มีคนดึงแต่ว่าราคาต่ำสุดนี่มี 2,200 นะครับก็ตั้งไปแถวๆ 2,200 ก็ได้อ่ะประมาณนี้ 2,000 โอเคเดี๋ยวเราลองขายเนี่ยทั้งหมดนี้ถ้าขายออกนี่ได้ 30,000 กว่าเลยนะใช่ไหมเนี่ย 20,000 10,000 10,000 แต่ผมว่าปืนไม่น่าจะออกง่ายนะครับเพราะปืนเราแยกของยังไม่เสร็จนะอ่ะมาแล้วนะครับรอบนี้เราได้โมซินนะครับทุกคนโหมดแฟงโอ้โหมันสุ่มปืนจริงๆอ่ะเนี่ยได้โมซินคือแบบไม่ต่างอะไรกับปืนพกเลยนะจริงๆคือระยะประชิดแทบจะยิงไม่ได้นะครับบอกเลยว่าโมซินได้สโคปอะไรมาเมื่อกี้ไม่ได้เช็ค3หรือเปล่าวะอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็น3มั้ง2หรือ3ไกลๆอย่างนี้น่าจะ3อันนี้ละอ๋อ 3.5 เหรอไม่แพงนะครับอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วมันให้ของกากมาสโคปแพงๆจะเป็นพวกแบบคูณ6คูณ7 8 10 12อะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยที่เดิมครับที่เดิมเวลาเก่าที่เรากำลังจะไปแต่รอบที่แล้วเราตายโหให้นมมาเหรอเฮ้ยแต่ได้จอกอ3มาโอเคอยู่นะอุ้ยมีเสียงปืนครับน่าจะคนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนยิงอะไรเนี่ย DB เอ้ยมันยิง SKS คนปะเนี่ยอุ้ยกระเป๋าใหญ่ๆเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีด็อกแท็กไหมนะครับคือถ้าคนอ่ะจะมีด็อกแท็กโหมันโยนระเบิดกันหรือเปล่าวะทำไมมันเสียงอะไรตุ้มๆผมว่าฝั่งนู้นน่าจะมีคนหรือไม่ก็อาจจะเป็นบอสก็ได้นะแต่ใช้สไนไปแล้วครับน่าจะคนนะกระเป๋ายาวๆขอไปดูก่อนอุ้ยไอ้บ้าตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเก็บของก่อนเสียงปืนคือผมว่าคนนะไอ้เสียงแบบเนี้ยโอ้โหคนนี้ AK-74 2ก็บอกเลยครับมีคนเข้ามาใกล้เราว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงซ้ายขวาเลยชิบหายผมว่าเพื่อนเขาอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้ยบ้าเฮ้ยข้างบนยิงผมไม่รู้ตรงไหนครับอันนี้ผู้แฝงไม่ยิงเรานายไปยิงกันหน่อย โดนใครยิงวะ ใกล้ๆเราผู้แฝงเอ้านี่มันโดมดีกว่าโอ้ดูโดมไอ้บ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมว่าน่าจะเพื่อนเขานะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยข้างในนี้หรือเปล่าวะข้างบนแบบเฮ้ยตายเฮ้ยก็โอ้โหเดินไม่ได้ขาหักแขนหักโอ้โหชิบหายแล้วทุกคน มีอีกป่าววะเฮ้ยผมต้องไปเอายาขาหักข้างหนึ่งเลยก็แขนหักสองข้างครับเราต้องไปเอายาแก้ปวดอันนี้ NPC จะยิงเรานะโอเคเรายังเป็นไอ้ผู้แฝงอยู่นะครับ NPC จะไม่ยิงอันนี้มันศพใครวะเนี่ยคนไม่ได้คือถ้าเราไม่มีเครื่องมือผ่าตัดอะอย่างน้อยก็ต้องมีโอเคมีเครื่องมือผ่าตัดอันนึงเดี๋ยวโหผ่าตัดได้แค่ข้างเดียวอะมากินยาแก้ปวดยาแก้ปวดสำคัญนะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เราวิ่งต่อได้นะถึงแม้ว่าเราจะแขนขาหักอะไรอย่างเงี้ยมันมีใครมาวะทำไมเสียงมันมีคนมาอีกแล้วเนี่ยแป๊บนึงคนตื่นเต้นแหละขนาดว่าเล่นผู้แฝงนะผมแบบไม่คาดหวังอะไรแต่ตัวนี้ผมอยากจะรอดอะหายละไม่ทันละเฮ้ยคนปะวะแบนเด็ดมีไหมโอเคได้แบนเด็ดแล้วครับแบนเด็ดสำคัญนะตอนนี้แขนผมแบบเลือดไหลอยู่นะครับถ้าไม่มีผ้าพันแผลหรือว่าแบนเด็ดเนี่ยมันจะเลือดไหลเรื่อยๆจนตายนะเนี่ยนี่มันยิงกันอยู่เลยผมว่ามันคนว่ะเฮ้ยข้างบนเนี้ยผมว่าคนน่ะตี้คนที่ยิงกับเราอ่ะหายละมาปะเนี่ยเสียงปืนเสียงดังมากครับดูจากคลื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะทุกคนคนปะเนี่ยบอทเหรอเฮ้ยเฮ้ยผู้แฝงปะวะไม่รู้ครับอุ้ยไกลๆมีคนยิงขึ้นเสียงอยู่ใกล้มาก nope. เอ้ากระสุนหมดดีว่าเป็นบอทไอ้บ้าเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บของก่อนจะตายเพราะปีนปะเนี่ยเอ้ยมันกดโอ้เราเหนื่อยครับเราเหนื่อยกดปีนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บศพนั้นก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องการเครื่องมือผ่าตัดด่วนนะทุกคนถึงจะวิ่งได้แต่ว่าเป็นเพราะยาแก้ปวดนะคือเลือดมันจะลดเรื่อยๆเนี่ยศพที่เรายิงอุ้ยคนนี้ก็ของไม่ค่อยเยอะนะครับ AK-74 น่าจะแบบฟาร์มนะเอามาก่อนแล้วกันอ่ะคนนะครับมีด็อกแท็กมีนะครับตอนนี้เครื่องมือผ่าตัดได้มา2 อันละคนนี้น่าจะแบบกลับเอาฟาร์มเลยอ่ะคือไม่ได้เอาของลงมาเยอะนะครับของไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแต่ว่ามียาครบอะไรครบเหมือนกันนะเนี่ยในระหว่างนี้เราใช้เครื่องมือผ่าตัดทุกคนเห็นไหมเราหิวน้ำนะครับ
ก็อาการง่ายๆเลยเวลาเราผ่าตัดเราจะเสียเลือดเสียเนื้อนั่นแหละคือเลือดไหลก็หมายความว่าน้ำในร่างกายเราไหลนะครับเราก็จะเกิดการกระหายน้ำนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องกินน้ำนะครับเป็นไงสมจริงไหม wow. กินน้ำอันนี้ก็สมจริงนะอาจจะดูรำคาญดูแบบระบบมันเยอะวุ่นวายหน่อยแต่ก็เพื่อความสมจริงผมว่ามันสนุกดีนะมันเป็นเสน่ห์ที่ดีเลยหลายคนนะครับรีโหลดกระสุนไม่ได้ทั้งที่มีแมกกาซีนอยู่ในกระเป๋าถามว่าทำไมนี่เลยครับบางคนไม่ได้เอาแมกกาซีนไว้ในสายยงบาต้องเอาออกมาจากกระเป๋าเป้ก่อนนะครับแล้วมาไว้เราถึงจะรีโหลดได้นะเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรมันก็เน้นความสมจริงนะอย่างที่บอกถ้าไว้ในกระเป๋ามือเราไปหยิบออกมาไม่ได้นั่นเองแล้วถ้าเกิดเป็นแม็กแบบนี้ต้องทำไงก็เติมกระสุนครับผมก็คือเอากระสุนยัดเข้าไปในแม็กแล้วก็ติ๊กตามนี้เลยเราก็จะใส่ทีละเม็ดทีละเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบบวกอยู่แล้วกระสุนหมดแล้วมานั่งใส่แม็กเนี้ยคือตายนะครับดังนั้นต้องวิ่งหนีแล้วหรือหาที่ปลอดภัยเนี่ยเพื่อใส่กระสุนนะผมเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบกระสุนหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าแม็กกาซีนหมดแต่ว่ากระสุนเนี่ยยังมีนะอันนี้อาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแม็ก60ถ้ามันเป็นแม็ก30อ่ะมันจะใส่เร็วกว่านี้นิดนึงนะครับอีกจุดนึงที่คนไม่รู้นะครับต้องเช็คกระสุนด้วยนะครับทุกคนเกมนี้ไม่ได้บอกกระสุนนะเห็นไหมอันนี้เต็มเราเช็คเต็มแล้วเราลองเปลี่ยนดูจะกลายแม็กสีดำไหมแบบนี้นะครับก็คือแม็กสีดำก็จะมาแทนแม็กสีส้มเห็นไหมสีส้มก็จะเหลือเอ้ยทำไมเหลือ29วะไปที่2แล้วกันโอเคไม่ต้องสนอะไรแล้วนะครับทุกคนผมออกเลยนะเพราะว่าเราได้ของไปแล้วผมว่าเราน่าจะได้ 5-6 หมื่นอยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นโหมดแฝงตัวนะครับเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะถ้ารอดไปได้ก็ฟรีนะครับหวังว่าจะไม่มีใครมานอนงูฉกนะก็เช็คดีๆแล้วกันเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันนะครับออกมาแล้วนะครับสำเร็จเกมนี้ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันมันจะบอกอยู่นะครับนี่ 120,000 โอ้โหอันนี้มันเป็นราคาประเมินนะทรัพย์สินในตัวเรารวมถึงพวกกระสุนพวกยาหาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็มาอยู่ในหน้าเก็บกู้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะเอาสินค้าเนี่ยไปขายคุณต้องมีพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปม้วนพวกกระเป๋าพวกเป้นะครับก็เลยอาจจะพื้นที่เหลือน้อยนิดนึงเราก็ต้องย้ายของพวกนี้มาไว้ในคลังก่อนครับถึงจะขายได้เมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะมีอะไรสีม่วงมาไม่รู้นะอ๋อกล้องเหรออุ้ยของสีม่วงนี้ขายหูขายได้แพงมากครับ 2,000-5,000 จริงๆเอาไปขายในตลาดมันจะแพงกว่านี้อีกนิดนึงนะมันจะไม่ได้ราคาที่เราเห็นตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เก็บกู้ก่อนนะครับคือถ้าเราไม่เก็บมาใส่ไว้ในคลังเก็บของเราอ่ะจะขายไม่ได้นะครับแล้วของมันจะหายนะดังนั้นอย่าลืมเผื่อพื้นที่ไว้แล้วก็ย้ายของเข้ามาไว้ในคลังด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ย้ายมาเนี่ยมันจะหายไปเลยนะหรือกดขายไปเลยขายด่วนมันจะได้ราคาน้อยอ่ะผมแนะนำให้ย้ายมาขายในตลาดดีกว่าอันนี้ก็ที่มันแพงได้เป็นแสนเพราะว่ากระสุนนี่แหละกระสุนม่วงหรือว่าก่อสามอ่ะมันค่อนข้างราคาสูงนั่นเองนะอุซี่ปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูเคยเจออยู่นะครับในคนนี่แหละแต่ไม่เคยใช้สักทีโอ้โหมืดๆจังเลยเดี๋ยวเราปรับแสงเท่าไหร่เนี่ยก็50นะทำไมมันดูมืดสงสัยน่าจะสุ่มได้ด่านคึ้มนะครับอูซี่ใช่ไหมโอเคใช่ด้วยนะครับแม็ก20จริงๆถ้าเป็นอูซี่มันดีนะแต่ว่าต้องเป็นแม็กแบบแม็ก50อะไรแบบเนี้ยไม่มีใครเลยครับผ่านมาหลายนาทีแล้วผมได้ AK มาจากบอทนะครับทุกคนน่าจะเป็นศพบอทนะเดี๋ยวเราไปอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วรอบนี้น่าจะไม่เจอคนมันเหลือ16นาทีละส่วนใหญ่มันจะเดือดช่วง20นาทีนี่แหละแต่ถ้าไม่ยินเสียงปืนเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยมีเสียงคนทุกคนลองมาฟังดูครับมีเสียงคนอันนี้ไม่เชื่อว่าเป็นเทคนิคในการฟังเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเราลองฟังดีๆเห็นไหมได้ยินไหมเนี่ยเขาเหยียบบันไดแสดงว่าเขาอยู่ในบ้านอันนี้คือมันสมจริงมากนะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเสียงแยกแยะเสียงที่เขาเหยียบอ่ะเขาสำคัญนะข้างนอกมีปะวะเหมือนจะไม่มีเฮ้ยอยู่ใกล้มากสังเกตที่คลื่นสังเกตที่ไอ้ที่ประจอนะครับมันจะใหญ่เนี่ยแสดงว่าอยู่ใกล้เรานะถ้ามันเล็กอ่ะมันแปลว่าคลื่นมันเล็กอ่ะแสดงว่ามันอยู่ไกลนะครับเสียงเท้าเขาก็ฟังเสียงเราอยู่เนี่ยเฮ้ยอยู่ใกล้มากเนี่ยข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าฝั่งนู้นมันเฮ้ยไอเวียนมีเพราะว่าเก็บของก่อนหุ้ยเกาะตีปืนไรอ่ะอันนี้หมวกอะไรอ่ะหมวกธรรมดาเก็บบาครับเกาะ4แพงครับ10,000ปืนอะไรไม่รู้ครับ AK 100หูกระเป๋าเขาใหญ่กว่าเราอ่ะสายยงบ่าใหญ่ด้วยโอ้คนนี้เอายามาเต็มเลยปืนนี้มันปืนอะไรวะเนี่ยมันสวยดีครับทุกคนเหมือนจะแพงปะเนี่ย AK 102เหรอ25,000โอ้โหอย่างนี้คุ้มแล้วครับรอบนี้ถึงจะไม่ค่อยเจอคนก็จริงแต่ว่าเจอทีนี้ปืนดีอยู่นะเราก็เป็นปืนระดับโอเคอยู่นะครับใช้งานได้เลยแหละผมยังไม่เคยใช้นะปืนเนี้ยเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าไหมไม่น่าจะต้องอยู่แล้วอ่ะออกใกล้ๆนี้เลยนะครับ
อย่ายิงโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการน่าจะ 5-6 หมื่นเลยแหละรอบนี้ได้ก่อ4นะครับก็ไม่ค่อยมีคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน 89,000 โอเคก็ถือว่าดีอยู่เราได้เท่าไหร่เนี่ยก่อนเนี้ย 11,000 เลยเหรอโอ้ก็ดีอยู่นะเมื่อก่อนผมซื้อ 7-8,000 นะเดี๋ยวนี้ราคาเงินเฟ้อแล้วเราจะเก็บไว้ใช้นะครับเราไม่ขายนะเพราะว่าของพวกเนี้ยพวกปืนอย่างเงี้ยผมจะชอบเก็บไว้ใช้ถ้ากระเป๋าไม่ได้เต็มอ่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบขายก็ได้นะเก็บไปฟาร์มปืนที่ดีกว่านี้แล้วค่อยขายก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราขายมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลประกอบการเรารวมเท่าไหร่พวกสโคปพวกอะไรเนี่ยผมขายมาเนี่ยรับมาได้หมดแล้วนะครับ 200,000 เท่ากับว่าเราขายได้ประมาณ 100,000 เลยนะนี่ก็คือสโคปโอ้โหปืนนี้ไม่ออกจริงด้วยผมบอกแล้วว่าถ้าใส่ของแบบนี้มันขายไม่ออกมันต้องแยกส่วนขายย่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ผมตั้งเล่นๆไปงั้นแหละนะครับก็เก็บไว้ไม่เป็นไรไอ้ที่ขายได้แพงจริงก็คือสโคปอะสโคป7นะครับ 20,000 กว่าส่วนของอื่นก็รวมๆก็ได้ประมาณ 7-80,000 ก็โอเคนะแถมเราได้ปืนใช่ไหมเราได้ปืนได้ชุดเกราะอะไรอย่างงี้มาใช้ด้วยเนี่ยนี่ก็คือของที่ผมไปลงโหมดแฝงตัวมาเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีถึงจะมีของใช้เนี่ยก็ลงโหมดแฝงตัวเนี่ยเหมือนผมไม่แหละง่ายๆเลยตายเราก็รอ15นาทีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเพราะว่าโหมดนี้มันไม่ได้เสียเงินอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครอยากให้ไปลองปืนเดี๋ยวปืนคลิปหน้าเดี๋ยวผมกะว่าจะเอา M4 ไปลุยแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนจะบ่นว่าทำไมไม่เอาไปเล่นสักทีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม